นี้นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่บ้านจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเอามาใช้ในบ้านเราได้แล้วเหลือเนี่ยขายให้กับการไฟฟ้าได้นะใช่ครับเป็นวิธีคิดนะตอนแรกหลายคนบอกจะทำกำไรเราจะเอาหลังคาบ้านเรามาทำเงินแต่จริงๆบอกวิธีคิดก็คือว่าใช้ในบ้านก่อนถ้าเหลือค่อยขายไปซึ่งราคาต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ว่าทำกำไรได้แต่ว่าก็เรียกว่ามีเงินย้อนกลับเข้ามาก็ยังดีกว่าคือในอดีตเนี่ยมันอาจจะการทางที่ภาครัฐหรือว่าทางกฟผ.รับซื้อเนี่ยจะให้ราคาสูงหน่อยแต่หลังๆเนี่ยคนใช้เยอะคนติดตั้งพวกโซล่ารูฟท็อปเยอะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการรับซื้อเนี่ยราคาก็จะลดลงมาหน่อยใช่ที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจพลังงานนะมันกำลังมุ่งไปสู่การใช้พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าเราเคยได้ยินว่าใช้ก๊าซธรรมชาติทุกวันนี้เมื่อก่อนใช้ 80% เดี๋ยวนี้พยายามที่จะกระจายความเสี่ยงไปใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นบ้างนะเพื่อที่จะทดแทนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะทีนี้เนี่ยแผนการนะคะเรื่องของการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยมีแผนยาวๆเลยอีก20 ปีปัจจุบันนี้ยังไม่ใช่สัดส่วนนี้นะคะนะปัจจุบันนี้เนี่ยสัดส่วนใหญ่ยังเป็นก๊าซอยู่นะคะ 60% กว่าถ่านหิน 23% แล้วก็พลังงานทางเลือกเนี่ยนะก็อยู่เพียงแค่ 14.59% นะแต่ว่าในอีก20ปีข้างหน้านะคะมีแผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยตั้งแต่ปี61จนถึงปี2580พลังงานหมุนเวียนจะขึ้นมาเป็น 37% นะพลังงานหมุนเวียนมีอะไรบ้างชีวมวลก๊าซชีวภาพโซล่าเซลล์เรียกว่าโซล่าเซลล์นะพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำพลังน้ำพลังงานลมพลังงานขยะอุตสาหกรรมก็เป็นพลังงานทางเลือกนะครับแล้วถ่านหินเองก็จะลดลงไปด้วยถึงแม้ว่าในวงเล็บนะฮะตอนนี้ถ่านหินเขาเริ่มใช้เป็นถ่านหินสะอาดแล้วสร้างมลพิษน้อยแล้วก็มีการเก็บกักดูแลนะไม่ออกมามากแต่ว่าก็ยังลดลงแล้วก็กระจายไปพลังงานด้านอื่นเพิ่มขึ้นนะใช่เพราะว่ามันมีข่าวคราวเนี่ยช่วงที่ผ่านมาบางทีเนี่ยสมมติว่าจะไปเปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ไหนในชุมชนมักจะต่อต้านเพราะกลัวว่ามีเป็นอะไรที่มันสกปรกหรือเปล่าทำมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ฝั่งนึงก็บอกถ่านหินสะอาดแล้วมีมลภาวะน้อยแต่ว่า NGO ก็บอกก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะฮะส่วนในอีกด้านนึงนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องของการลงทุนโซล่าภาคประชาชนฮะอย่างที่บอกไปว่าคือคุณก็ทำเอาว่าพอใช้ในบ้านก่อนนะฮะ3 กิโลวัตต์ถึง10 กิโลวัตต์ลงทุนตอนนี้เนี่ยแล้วแต่ด้วยแต่โดยประมาณก็กลมๆประมาณสัก 200,000 ฮะเวลาคืนทุนก็ประมาณ 5-7 ปีในวงเล็บถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเสียขาดตกบกพร่องไปเนี่ยนะครับก็ลงทุนประมาณนี้ใช้ในบ้านได้ขึ้นอยู่กับว่าบ้านใหญ่บ้านเล็กใช้ไฟมากใช้ไฟน้อยขนาดไหนด้วยนะมันมีตัวเลขนะครับที่ทำให้เห็นชัดเลยบอกว่ากำลังการผลิตเท่านั้นเท่านี้เนี่ยจะช่วยลดการก่อคาร์บอนไดออกไซด์มากขนาดไหนนะฮะพาผู้ชมไปดูกันหน่อยนะฮะเรื่องของนะครับการแก้ไขปัญหานะครับที่จะทำให้นะครับการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์เนี่ยนะอย่างเช่นเขามีการเปรียบเทียบว่ากำลังไฟฟ้าถ้า2กิโลวัตต์เนี่ยผลิตไฟฟ้าได้นะ 3,650 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีนะเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ถึง16ต้นนี่นะฮะลดการเกิดก๊าซคาร์บอนนะฮะ2ตันต่อปีถ้ามากขึ้นไปอีกนะฮะ3กิโลวัตต์นะผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 5,475 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีนะฮะเท่ากับว่าปลูกต้นไม้ใหญ่24ต้นนะฮะลดคาร์บอน3ตันต่อปีและถ้าสมมติว่าขยับไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนนะฮะเรื่องของการที่จะทำให้มลภาวะเนี่ยลดน้อยลงไปนะฮะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างถ้าสมมติว่ากำลังไฟฟ้าอยู่ที่8กิโลวัตต์นะฮะผลิตไฟฟ้า 14,600 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีเท่ากับว่าปลูกต้นไม้ใหญ่ถึง63ต้นด้วยกันแล้วก็ลดคาร์บอนนะครับอยู่ที่9ตันต่อปีนี่เห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นพลังงานสะอาดแถมช่วยประหยัดพลังงานนะฮะการที่จะทำให้เกิดกำลังการไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าใช้ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะใช้ต้นทุนต่างๆอย่างเช่นก๊าซธรรมชาติลดน้อยลงไปด้วยแล้วก็ตอนนี้ราคาโซลาร์เซลล์เองนะฮะเริ่มถูกลงเรื่อยๆก็เลยคิดว่าในอนาคตต่อไปถ้าเกิดยิ่งมีการผลิตมากขึ้นมันก็จะยิ่งราคาถูกไปอีกก็น่าจะนิยมเพิ่มมากขึ้นไปด้วยใช่ค่ะนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นไม่ใช่แค่บ้านเรือนประชาชนใช้มากขึ้นนะคะอาคารตึกสูงต่างๆหรือแม้แต่ในภาคเกษตรเราก็เห็นว่าเริ่มมีการนำเอาโซลาร์เซลล์เนี่ยมาใช้กันเพิ่มมากขึ้นนะคะรับซื้อกันอยู่ที่หน่วยละ1 บาท 68 สตางค์นะคะอาจจะไม่ได้สูงมากนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคืออย่างน้อยมันก็ลดเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นพลังงานที่เรียกว่ามันมีอยู่ในธรรมชาติด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะล่าสุดเนี่ยแสนสิรินะคะซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่เข้าไปจับมือกับ BCPG ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะคะบนอาคารเนี่ยเขาทำมาต่อเนื่องแล้ว2 ปีนะเดี๋ยวไปดูความคืบหน้ากันค่ะอ
แสงอาทิตย์หรือแผงโซล่าเซลล์ตอนนี้มีหลายบ้านลงทุนติดตั้งค่ะเนื่องจากราคาของอุปกรณ์ไม่สูงเหมือนในอดีตรวมทั้งปัจจุบันภาครัฐมีการสนับสนุนนะคะด้วยการรับซื้อไฟจากประชาชนตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาที่สามารถนำส่วนที่เกิดจากการใช้มาขายให้กับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะแต่ก็ยังได้รับความสนใจไม่มากนักเนื่องจากอัตรารับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบค่อนข้างต่ำเพียง 1.68 บาทต่อหน่วยส่วนใหญ่จึงมุ่งไปติดตั้งเพื่อใช้เองมากกว่ากรุงเทพพื้นที่มีตึกอาคารสูงที่สามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์รับแสงอาทิตย์บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างแสนสิริค่ะได้จับมือกับ BCPG ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนตึกฮาบิโตะมอลล์มาแล้ว2ปีเพราะเนื่องจากว่าเราก็สนับสนุนนะครับในเรื่องของการที่จะผลิตนะพลังงานที่มันสะอาดทุกคนทราบอยู่แล้วว่าโซล่าเซลล์เนี่ยได้พลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วก็มาสามารถมาผลิตไฟแล้วก็จ่ายไฟให้ได้เราก็ได้มีการดีลกับทาง BCPG นะครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของเราเราก็มีการคุยกันมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับว่า BCPG ก็สนใจในแง่ของการผลิตโซล่าเซลล์แล้วก็ขายออกมานะครับแล้วนอกจากนั้นเองมีเรื่องของบล็อกเชนด้วยก็คือคนที่ผลิตโซล่าเซลล์ในคอมมูนิตี้เหล่านี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะเทรดไฟซึ่งกันและกันได้นะครับแลกเปลี่ยนไฟซึ่งกันและกันได้อันนี้ก็เป็นอยู่ในขั้นตอนที่ BCPG เขาศึกษาทำขั้นตอนนี้อยู่นะครับเราก็เป็นหนึ่งเหมือนเราไม่ได้ลงทุนเองเขามาลงทุนให้ใช่ครับผม BCPG ก็เลยสนใจลงทุนให้โดยที่หลักการก็คือว่าไฟที่ผลิตจากโซล่าเซลล์ออกมาเนี่ยสาสีเรารับซื้อนะครับโดยที่เอามาใช้ในตอนกลางวันซึ่งปกติแล้วไฟที่เราใช้สมมุติ100บาทเนี่ยไฟที่ผลิตจากโซล่าเซลล์เนี่ยมีประมาณสัก 15-20 บาทซึ่งมันก็ขายหมดให้กับฮาบิโตะมอลล์นี้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็คือบนหลังคาปกติบนหลังคานี่เราก็เป็นสลับธรรมดานะครับเราก็ไม่มีอะไรนะฮะแล้วหลังจากนั้นมาเราก็มีการคุยวิจัยเฮ้ยก็เอาพื้นที่ตรงนี้มาทำโซล่าเซลล์สิไฟที่ขายให้เรามามันก็ได้ราคาที่ถูกกว่าที่เราซื้อจากการไฟฟ้ามันก็เป็นการประหยัดต้นทุนในส่วนหนึ่งด้วยนะครับฮาบิโตะมอลล์เราเนี่ยเป็นตึกอาคาร3ชั้นเองนะครับแล้วก็แต่รายล้อมด้วยจริงๆก็เป็นคอนโดมิเนียมที่อยู่ของสารสรินะครับแล้วตอนหลังเองช่วงหลังเองเนื่องจากโซนนิ่งแถวนี้เองเราก็ผลิตคอนโดออกมาเนี่ยสมมติก็เป็นโลไลท์ฉะนั้นเราก็มีพื้นที่ตรงนี้ที่แดดส่องถึงนะครับจึงจะเห็นว่าตอนนี้โซล่าเซลล์ก็จะหันไปทางทิศใต้นะครับเพื่อเพราะว่าแดดของประเทศไทยนี้มันเป็นตะวันออกแล้วอ้อมมาทางใต้แล้วตกที่ตะวันตกเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็จะไปรับที่ด้านรับแสงดีที่สุดนะครับซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบว่าไฟที่ผลิตจากโซล่าเซลล์เนี่ยเราใช้ประมาณ 15-20% ที่มาจ่ายไฟแทนที่เราไปซื้อจากไฟฟ้าจากการไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันนี้ค่าไฟตัวนี้มันถูกกว่าแล้วนะครับผมคือว่าไฟที่ผลิตออกมาทั้งหมดเนี่ยไฟเราก็ถูกใช้กับโครงการอยู่แล้วกลางวันนะครับสิ่งที่ประหยัดก็คือว่าอย่างเช่นผมเรียนทราบ100บาทปกติถ้าเกิดผมเอาไฟนี้มาใช้ผมต้องจ่ายให้การไฟฟ้า10บาทละกันนะครับซึ่งปกติต่อหน่วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจ่ายให้ BCG อยู่ที่ประมาณสัก80กว่าบาทซึ่งมันก็เซฟไปประมาณ 10% นะครับอันนี้คือค่าไฟที่เราทำให้เกิดการประหยัดในการใช้ไฟที่จากพลังงานสะอาดนะครับจริงๆต้องเรียนว่าโซล่าเซลล์เองเนี่ยมันเป็นพลังงานที่สะอาดแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันนี้มันคุ้มละในแง่ของการที่ลงทุนบางคนอาจจะเห็นว่าหลายคนเริ่มโรงงานอย่างเงี้ยครับจ่ายเขาจ่ายค่าไฟในการทำงานโอเปอเรชั่นกลางวันอย่างเงี้ยค่าไฟเนี่ยเขาติดตั้งเองแล้วเขาเอาไฟเหล่านี้เอามาใช้ในช่วงเขาทำการผลิตอะไรเงี้ยค่าไฟมันถูกกว่าการจ่ายค่าไฟให้กับการไฟฟ้าแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เห็นว่าคนก็เริ่มเอาโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับมาแอพพลายบนหลังคาตัวเองแล้วนะครับแล้วดูเหมือนแบบการติดตั้งอะไรแบบนี้ก็ไม่น่าจะยุ่งยากเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวนี้มีผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะแล้วนะครับผมว่าติดต่อในนี้มีบริษัทที่ทำเรื่องเกี่ยวกับโซล่าเซลล์เยอะแยะมากแล้วก็แนวทางของโซล่าเซลล์ผมเชื่อว่าต้นทุนของพวกนี้เทคโนโลยีเนี่ยทุกๆ2ปีมันก็จะถูกลงเรื่อยๆถูกลงเรื่อยๆถูกลงเรื่อยๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เท่าที่ผมทราบคือเบรกอีเวนต์อยู่ประมาณสัก 7-8 ปีแล้วครับไม่เกินกว่านั้นนะครับหมายถึงลงทุนเอง100บาทภายใน 7-8 ปีมันคุ้มละคุ้มทุนแล้วก็ใช้ระยะเวลาการใช้งานได้อีกได้อีก 20-30 ปีเลยครับถ้าบริหารดีๆดูแลดีตู้ EV Charger ครับผมฮะซึ่งอันนี้เราก็ provide ไว้ให้กับลูกบ้านของเรานะครับซึ่งอันนี้ลูกบ้านข้างนอกก็สามารถเข้ามาชาร์จไฟที่นี่ได้ก็จะมีเรทค่าชาร์จไฟต่างๆเป็นยังไงเขาจะคิดตามนาทีมาจากแผงบนไฟฟ้าส่วนหนึ่งก็นี่นะครับถ้าเกิดผลิตมาปุ๊บไฟฟ้ามันก็รวมกันนะครับแล้วก็มาจ่ายนะครับส่วนหนึ่งก็ถ้าเกิดลูกบ้านเขาต้องการชาร์จไฟมันก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นไฟฟ้าสะอาดเนี่ยมาใช้ที่นี่หลังจากนั้นเนี่ยปกติรถที่จอดที่นี่เราก็จะชาร์จไฟเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นคนที่อยากจะเช่ารถเราก็ใช้แอปพลิเคชันที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อครู่นี้นะครับกดปุ๊บก็เปิดประตูรถเข้าไปแล้วก็สตาร์ทเครื่องมันก็ขับรถไปได้เลยเห็นด้านบนนี้ไหมคะนี่คือโซล่ารูฟท็อปนะคะที่ทางโครงการ P77 นะคะเขาติดตั้งไ
ไว้บนหลังคาจุดรอรถผู้โดยสารนะคะสำหรับการใช้งานนะคะก็ใช้สำหรับในเรื่องของการชาร์จโทรศัพท์มือถือนะคะที่มีจุดชาร์จรวมถึงแสงสว่างในตอนกลางคืนนะคะก็ใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบนี้ละค่ะที่จะจ่ายไฟค่ะการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านกับภาคอุตสาหกรรมมีความต่างกันอยู่บ้างค่ะทั้งเรื่องของจำนวนที่มีการกำหนดและระยะเวลาในการคืนทุนซึ่งดร.วันดีกุลชรยากุลจุนเจริญประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท SPCG จำกัดมหาชนได้ให้ข้อมูลพร้อมแนะนำผู้ที่สนใจจะลงทุนค่ะโซลาร์รูฟเนี่ยก็คือเริ่มจากการที่ไปติดตั้งให้บ้านเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นะคะเช่นโฮมโปรเช่นอาคารอพาร์ตเมนต์หอพักนะคะแล้วก็ต่อมาในปัจจุบันก็คือโรงงานอุตสาหกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาเป็นบ้านแล้วกันนะคะคือคิดง่ายๆคือในระบบโซลาร์รูฟเนี่ยถ้าเราติดตั้งสักขนาดบ้านเนี่ยประมาณสัก 200,000 บาทนะคะถ้าเราเอาเงิน200,000 บาทเนี่ยไปฝากธนาคารในวันนี้เนี่ยเราจะได้อาจจะดอกเบี้ยสูงสุดเลยเนี่ย1ปีไม่เกิน 3,000 บาทนะคะแต่ถ้าเราเอา 200,000 บาทเนี่ยมาซื้อระบบโซลาร์รูฟไปติดที่หลังคาบ้านเราซึ่งจะอยู่ในไซส์ใกล้เคียงกับที่เป็นบ้านทั่วไปใช้นะคะผลประหยัดที่เราจะได้เนี่ยปีหนึ่งกว่า 20,000 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออันนี้เราเปรียบเทียบดูว่าผลคือการลงทุนเนี่ยระหว่างเอาเงินไปฝากธนาคารได้ผลตอบแทนเท่านี้บาท 3,000 บาทกับการเอาไปซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาบ้านเราเลยค่ะ คือ1ปีก็จะได้ผลประหยัดกว่า 20,000 บาทเพราะฉะนั้นถามว่าผลประหยัดคืออะไรก็คือเงินที่เราจ่ายออกจากกระเป๋าเราน้อยลงไปกว่า 20,000 บาทใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเอาไปใส่ธนาคารเราก็จะได้ประมาณ 3,000 บาทในวันนี้อันนี้คือคิดง่ายๆนะคะแต่ถ้าเป็นบ้านเนี่ยคือ payback จะยาวกว่าเป็นพวกอุตสาหกรรมแต่ถ้าสมมติเป็นอุตสาหกรรมนะคะคือเป็นระบบโซล่ารูฟขนาดใหญ่เลยเมื่อกี้เราพูดบ้านเนี่ยเราพูดกันประมาณสักตั้งแต่3กิโลวัตต์จนถึงประมาณ10กิโลวัตต์สูงสุดนะคะที่รัฐบาลอนุญาตให้ติดแต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยเราพูดกันตั้งแต่เป็น100กิโลวัตต์ถึง 1,000 กิโลวัตต์นะคะซึ่งในวันนี้มีบางโรงงานเนี่ยติดถึง 5,000 กิโลวัตต์ก็มีนะคะคือเพราะฉะนั้นผลประหยัดเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าประมาณสัก5ปี6ปีคืนทุนซึ่งในขณะที่อายุการรับประกันรับประกันไม่ใช่ใช้งานนะคะค่ารับประกันแผงโซลาร์แสงอาทิตย์เนี่ยถึง25ปีเพราะฉะนั้นถ้า payback อยู่ในช่วง5ปีเนี่ยอีก20ปีก็เป็นถือว่าเป็นผลกำไรนะคะก่อนอื่นนะคะคือต้องดูสถานภาพบ้านตนเองก่อนนะคะถ้าเป็นครัวเรือนเนี่ยคือถ้าไม่มีคนใช้ไฟกลางวันเลยปิดเลยนะคะล็อกไว้2บ้านมีเงามีต้นไม้เยอะแยะเลยบ้านนี้ไม่ต้องติดนะคะนะคะเพราะว่ามันจะผลิตไฟฟ้าไม่ได้แต่ถ้าบ้านเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่อยู่มีตู้เย็นเยอะแยะมีค่าไฟประมาณเดือนนึง 5,000 บาทขึ้นไปนะคะแล้วมีการใช้ไฟในเวลากลางวันเช่นเรามีตู้เย็นตู้แช่อะไรลักษณะแบบนี้อันนี้สามารถที่จะติดใช้ได้นะคะก็อย่างเมื่อกี้ที่ให้ทราบว่าถ้าเราใช้การลงทุนที่ประมาณ 200,000 บาทนะคะซึ่งอาจจะ10ปีที่แล้วอาจจะประมาณสักล้านบาทก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราพูด 200,000 บาทว่า 200,000 บาทเนี่ยคือเทียบให้เห็นก็คืออาจจะ payback อยู่ประมาณ 7-8 ปีการลงทุนอาจจะดูสูงหน่อยแต่ผลตอบแทนก็รอไม่นานใช้เวลาเพียง7ปีก็คืนทุนทั้งหมดและยังใช้งานต่อเนื่องได้ยาวๆซึ่งนับว่าประหยัดอย่างมากและที่สำคัญยังเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยดูแลโลกของเราได้อีกด้วยค่ะก็เรื่องของไฟฟ้านะคะเรื่องโซล่าเซลล์โซล่ารูฟท็อปนั้นก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะคะสำหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือว่าแบมเตรียมที่จะให้เราได้